ทางด้านจูเลียนกอรัสครับนักชกจากฝรั่งเศสในวัย29ปีครับส่วนสูง178ซมมาประเดิมที่นี่เป็นครั้งแรกครับแล้วก็มาจากสังกัดค่ายมวยตอศิลาชัยครับนะครับส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับนักชกรุ่นน้องในวัย21ปีครับดาบหมอนพรหลักบุญครับนายยุทธพงศ์คงสุขจากอำเภอสิงห์นครจังหวัดสุรินทร์สูง182ซมครับฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้เพียง1ครับสรีระรูปร่างครับเจ้าดาบหมอนได้ลอยกว่าครับและกรรมการผู้ชี้ขาดนั่นก็คือกรรมการสนธยาพลายนันท์ครับนี่นะครับผู้ที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านเจ้าจูเลียนครับเม็ดพริกศิลาชัยครับหรือว่าพันอากาศเอกวีระเท้าเนาครับหัวหน้าค่ายมวยตอศิลาชัยท่านบอกว่าพูดถึงค่ายมวยตอศิลาชัยนี่มีมวยดังมากมายจริงครับพี่น้อยครับมากมายหลายคนครับยาวนานมาหลายสิบทศวรรษครับทางด้านตอศิลาชัยจากกองบินหนึ่งโคราชครับผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักครับธงชัยตอศิลาชัยครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายหลายคนครับและปัจจุบันเดี๋ยวมาดูเจเนอเรชันใหม่ซึ่งเป็นนักชกชาวฝรั่งเศสครับจะโหดจะหินเหมือนธงชัยหรือเปล่าครับพี่น้อยครับเอาละครับยกที่1ครับเดินหน้าเข้าไปหาแล้วครับทางด้านจูเลียนหมอนยังใจเย็นเดินจี้เข้าไปอีกจูเลียนพยายามทำความรู้จักพยายามทักทายเข้าไปครับทางด้านค่ายมวยตอศิลาชัยก็เป็นอีกหนึ่งค่ายที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับพี่น้อยครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะทุบแล้วจังหวะหันขาครับนี่ครับเจ้าตำรับเจาะยางคว้างกระจกของแท้ครับตอศิลาชัยนี่ครับหันเข้าไปบริเวณต้นขาซ้ายครับจูเลียนหมอนกระแทกซ้ายยับเข้ามาหายหน้าหายตาไปนานครับแต่ต้องบอกว่าฝากผลงานล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่10มิถุนายนปีที่แล้วครับครับวงในพยายามจะมัดแล้วฟันด้วยศอกขวาครับจูเลียนนี่ครับเติมเต็มด้วยศอกครับทางด้านจูเลียนนี่ครับจากศอกศิลาชัยต้องครบเครื่องต้องมีทุกลูกแบบถ้าเอาไปต้มยำเนี่ยรับรองอร่อยเลยครับจูเลียนครบเครื่องต้มยำจริงครับแข้งขวามาก็สวนคืนครับดามอนไกลเข้ามาพยายามจะเดินหน้านี่ครับเสยอัปเปอร์คัทแล้วก็ทุบด้วยซ้ายแล้วมีจังหวะสุดท้ายลงล่างครับจูเลียนเดินเข้าไปหาครับมีแข้งขวานำเข้าไปก่อนจับไม่ได้ดาบหมอนทำเกมได้ครับดักแทงซ้ายลูกเงินเน้นนั้นมาแล้วครับดาบหมอนครับเสียบมาแล้วเด้งไปอุ้ยวงในนั้นเป็นของทางด้านดาบหมอนเลยครับต้องบอกว่าแทงแหลมแทงเจ็บครับโดยสรีระที่รูปร่างสูงยาวครับดาบหมอนครับจูเลียนยิงด้วยขวาตรงและลงล่างซ้ำเข้ามาครับสะสมไปเรื่อยแหละครับจังหวะหันขาของทางด้านจูเลียนโอ้โหแต่ขวาดอกนี้ครับแม่ก็เตะเข้าลำตัวครับดาบหมอนลูกหักลูกรุนแรงของดาบหมอนมาแล้วครับเริ่มทำงานแล้วขวางหน้าแล้วก็เสียบกระจายครับตอนนี้ดาบหมอนพยายามจะอาศัยรูปร่างครับดาบหมอนค้ำแทงเอาครับแล้ววางได้แค่จูเลียนก็พยายามจะเล่นงานซ้ำเข้าไปที่บริเวณเหนือหัวเข่าทางด้านซ้ายครับนะครับหักเข้ามาเอ้าเปลี่ยนบ้างครับเป็นแข้งขวาบ้างครับโอ้เล่นงานขาขวาของทางด้านเจ้าดาบหมอนครับจูเลียนไม่ทันระวังนี่ยางแฟบได้ง่ายๆครับดาบหมอนอย่าไปร้อนเล่นเด็ดขาดครับนะครับขวามาเก็บได้ครับดาบหมอนแล้วปักด้วยศอกซ้ายเอาละครับจูเลียนงานเล่นงานเข้าไปทีครับด้วยแข้งซ้ายครับดาบหมอนคืนแต่แค่เตะขวามาแต่ละทีนั้นแรงจริงครับดาบหมอนนะครับวงในเล่นงานหันเข้าไปโดนแข้งเลยครับฝ่ายต่างไปครับทางด้านจูเลียนเน้นมาที่ท่อนล่างครับคุณดาบหมอนเน้นไปที่ชายโครงจุดหมายคนละอย่างกันครับครับฟันด้วยศอกขวาครับแล้วหมัด1 2มามีหมัดชุดครับแล้วว่าสุดท้ายแล้วต้องลงล่างครับเอาละครับซ้ายหน้าของทางจูเลียนดาบหมอนหัวด้วยแข้งขวาเติมซัดเข้ามาบ้างครับเอาละครับเริ่มจะยั่วเริ่มจะโมโหครับทางด้านดาบหมอนโดนจูเลียนเจาะเข้าไปนี่ออกอาการโมโหครับดาบหมอนเอาคืนทันทีแข้งขวามาอีกเอาละครับเน้นที่แข้งยาวๆเป็นหลักครับจูเลียนเดี๋ยวตกซ้ายแล้วลงล่างครับส่งท้ายหมดยกที่1ครับWe'll be right back.
โอ้ไม่ว่าเมื่อไหร่ครับนักชกจากตอศิลาชัยก็คงไว้ใจได้และอันตรายอยู่เสมอครับพี่น้อยครับครับผมโดยเฉพาะวันนี้ครับจูเลียนโกลัสครับนักชกชาวฝรั่งเศสมุมน้ำเงินครับมาประเดิมที่นี่เป็นครั้งแรกแต่รู้สไตล์ครับโอ้เดินหน้าทุบก่อนเลยครับด้วยหมัด1 2แล้วสะบัดด้วยศอกขวาเติมเข้าใส่ดาบหมอนครับแต่ว่าดาบหมอนมีจังหวะหวดแข้งหนักๆชัดๆด้วยแข้งขวาซัดเข้าไปแบบนี้ครับโอ้เตะแต่ละทีกระเด็นกระดอนครับส่วนวันนี้จูเลียนผ่านมายกแรกถือว่าสอบผ่านเล่นงานเจ้าดาบหมอนจนถึงหัวร้อนได้ครับเอาละครับยกที่2ครับมาชมกันนะครับยกที่2จูเลียนเดินต่อตามแบบตามครับดาบหมอนคอยโต้คอยบวกขยับโยกดาบหมอนชี้เดินกระโดดเข้าไปหาโอ้ลูกนี้แทงเข่าทีเดียวล้มตึงเลยครับชนะจูเลียนโอ้เอาละครับมาแล้วครับดาบหมอนไม่พูดพร่ำทำเพลงนานแล้วครับนาทีนี้วางในแข้งขวาครับชนะจูเลียนแล้วถีบด้วยซ้ายดาบหมอนต้องระมัดระวังหมัดให้ดีครับดาบหมอนนะครับปักด้วยศอกแล้วเสียบด้วยเข่าพยายามจะมัดนายแต่ว่าชนะจูเลียนแกตั้งแขนเอาไว้ได้ครับกับในด้านยังตีไม่ได้ครับดาบหมอนต้องมาเริ่มเกมกันใหม่ครับครับดาบหมอนแย่ซ้ายวัดระยะเข้ามานี่ครับจูเลียนเล่นงานไปที่ฐานล่างครับเอาเลยครับแม่เตะคิดเปล่าแล้วตบด้วยฮุกซ้ายเติมแล้วปัดขวามาครับเอาเลยครับโอ้โหแม่ดีใจไม่พ้นชั่วเสี้ยววินาทีครับดาบหมอนพุ่งเข้าใส่แต่โดนเหลี่ยมครับเอาเลยครับเตะสวนคืนมาหนักๆแรงๆครับแต่ตอนนี้ครับดาบหมอนตั้งไว้พยายามจะกดแขนเสียบด้วยซ้ายจูเลียนปั่นด้วยศอกขวาครับแล้วเสียบมาครับนี่ครับมาเร่งเลยครับชนะจูเลียนนี่แหละครับมาเป็นชุดกับจูเลียนนาทีทองฝังเพชรครับตอนนี้บวกหมัดขวาหมัดซ้ายมาดาบหมอนนี่หน้าสะบัดเพิ่นกันกระโดดเข้าไปมาครับปักด้วยศอกซ้ายเข้าใส่แล้วดาบหมอนพยายามจะขวางหน้าหูแล้วเสยเลยครับนะกระทัดมาลาเข้าใส่เลยครับชนะจูเลียนนะครับสารพัดผิดครับจูเลียนครับดาบหมอนวันนี้แม่เจองานหนักเจอของจริงแล้วครับนี่แหละครับแกเตะสะสมเข้ามาโอ้โหแต่ดาบหมอนพุ่งเข้าใส่เลยครับแม่แทงแบบตอร์ปิโดเลยครับไม่ต้องจับมาไม่ต้องแตะนะครับเสียบเข้าไปเอาละครับฮุกซ้ายของธนาจูเลียนวางด้วยซ้ายสกัดไว้ดาบหมอนแทงขวาได้เสียบแล้วคาไว้จูเลียนทำยังไงครับเอาละครับตีด้วยขวาดาบหมอนง้างจูเลียนฟันศอกก่อนครับดาบหมอนแต่งตัวช้าครับไถแล้วเสียบไม่ทันโดนจูเลียนบวกหมัดก่อนเอาละครับอย่าช็อตจับแผ่วครับดาบหมอนจูเลียนแกรอแล้วครับนี่ครับเล่นงานไปที่ต้นขาจนแดงครับบริเวณต้นขาซ้ายของดาบหมอนนะครับพุ่งมาเสียบด้วยซ้ายแล้วจับนายเข็นมาจนถึงหน้าบ้านครับโอ้แต่ว่าพามาส่งเฉยๆครับไม่ตีครับดาบหมอนนี่แหละครับเกมการชกนี่พลิกไปพลิกมาครับพลิกผันตลอดเวลาผัดกันทำผัดกันได้เปรียบเสียเปรียบครับนะครับเล่นหันเข้าไปที่พับนายบ้างครับจูเลียนไม่ยอมตกเป็นเป้านิ่งเลยครับดาบหมอนค้ำไว้วางด้วยแข้งขวาพุ่งออกมาทีมแล้วเสียบซ้ายเอาละครับโอ้เริ่มจะคึกคักขึ้นแล้วครับธนาดาบหมอนเอาละครับจูเลียนต้องจับบนบ้างครับตีด้วยซ้ายเหน็บเข้าไปวงในนี่เป็นธนาดาบหมอนครับเสียบแต่ละทีนี่จูเลียนบังไม่ทันครับเนื้อเน้นๆแล้วว่าออกตลอดเวลาเอาหน้าจังหวะพุ่งเข้ามาฟันด้วยศอกขวาครับตบกาดก่อนแล้วฟันครับจูเลียนเอาละครับดาบหมอนเสียบคืนเสียบซ้ายแล้ววางด้วยแข้งมาแล้วครับโอ้ปรีดาทับเข้าใส่บ้างเลยครับดาบหมอนเร่งเลยครับเสียบขวาเข้ามาแล้วผ่อนครับโอ้เอาเลยครับหมดยกที่2ครับพักกันครู่เดียววันนี้เนี่ยใครพลาดรับประกันและรับรองว่าเสียดายแย่ครับเพียงแค่คู่ที่2เท่านั้นครับระหว่างเกมการชกของดาบหมอนพอหลักบุญครับนักชกไทยในมุมแดงครับกับจูเลียนโกลัสครับจากฝรั่งเศสรุ่นพิกัด73กิโลกรัมโอ้โหสถานการณ์ต้องบอกว่าทีใครทีมันครับด้านจูเลียนพยายามจะเปิดเกมก่อนครับและนี่ครับดาบหมอนพุ่งเข้าใส่เจอเหลี่ยม
แล้วจังหวะของนักชกฝรั่งเศสครับพยายามจะรวมหมัดแล้วพยายามจะวางแข้งครับนี่ครับตบด้วยฮุกขวาแล้วตบกัดฟันเลยครับจูเลียนพิษสงรอบกายครับเช่นเดียวกับเจ้าดาบหมอนเอาละครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับคู่ที่2ของรายการและถัดจากคู่นี้ครับยอดราชันกับแอดทีปบัตเตอร์ไดรออยู่อดใจรอกันอีกนิดครับเอาละครับชมกันต่อครับในคู่ที่2ของรายการไทยกับฝรั่งเศสครับนี่นะครับอีก3นาทีครับยังมีเวลานักชกทั้ง2ฝ่ายเดี๋ยวถึงหาดาบหมอนหัวแข้งขวามาจูเลียนต้องสู้พลางถอยพลางเขาตอนนี้ยังทำเกมไม่ได้ครับโอ้นี่นะครับงัดของหนักมาสู้แล้วครับทางด้านดาบหมอนจูเลียนดักด้วยศอกซ้ายโดนแข้งแล้วถีบด้วยขวาครับโอ้นี่ครับเอาละครับเร่งเลยครับทางด้านดาบหมอนง้างแล้วทิ้งด้วยขวาเติมด้วยแข้งซ้ายเอาละครับแย่ซ้ายเข้ามาบวกโอ้ยแกเอาให้ตายเลยหรือเปล่าครับแบบนี้ดาบหมอนเอาละครับกรรมการต้องเบรกเกมครับโอ้แล้วเตือนไปที่ทางด้านจูเลียนครับเอาละครับเตือนครั้งแรกของเกมนี้ครับโดนเตือนปั๊บจูเลียนนี่ว่ายังไงครับต้องพลิกเกมครับอย่าถอยแบบนี้ครับดาบหมอนนี่เดินหน้าข้างเดียวยิ่งเป็นมวยที่ยิ่งเดินก็ยิ่งแรงครับดาบหมอนเอาละครับทำไว้พยายามจะถีบครับโอ้เกือบ1นาทีที่เป็นทางด้านดาบหมอนครับลุยเข้าใส่จูเลียนแย่ซ้ายเข้าใส่พยายามจะยับมาครับนี่ครับทั้งยับทั้งทำลายจังหวะทั้งวัดระยะครับดาบหมอนวางด้วยแข้งขวาจูเลียนพยายามจะเกี่ยวแล้วบวกคืนครับจูเลียนนี่ต้องพลิกตำราหน้าใหม่มาสู้ครับต้องพลิกเกมต้องหาช่องเข้าทำบ้างดาบหมอนไล่กี้ไปที่มุมกลางครับจูเลียนพยายามฟันต่อดาบหมอนไม่สนใจครับเดินเข้าไปหาจับไหนได้เป็นจูเลียนนี่ชิงแทงได้ก่อนแต่ว่าได้ไม่ต่อเนื่องครับและไม่รู้ว่าได้ไม่คุ้มเสียหรือเปล่าแทงมาได้1ทีครับดาบหมอนเดินใส่ต่อครับถีบด้วยขวานำจูเลียนเล่นงานไปที่ฐานล่างครับอะไรครับก็ไม่ประมาทเลยครับท่านดาบหมอนกระแทกซ้ายเข้ามาจูเลียนวางด้วยซ้ายหน้าดาบหมอนพยายามเดินเข้าไปหาครับจูเลียนมีหมัดคอยโต้นี่ครับเล็งเอาไว้โดนเหมือนกันครับหน้าสะบัดเหมือนกันทางด้านดาบหมอนนี่แหละครับพอผ่อนเกมโดนเลยครับดาบหมอนจูเลียนเกี่ยวมาเล่นงานหันเข้าไปหันเข้าไปแล้วทุบด้วยหมัดนะครับดาบหมอนบวกขึ้นแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายวางด้วยซ้ายมาเตะเกือบโดนหน้าผู้บรรยายเลยครับดาบหมอนนี่นะครับผ่อนเกมแป๊บเดียวแล้วมาเดินต่อครับดาบหมอนไม่เปิดโอกาสให้ด้านจูเลียนพักผ่อนได้ทันนายครับคุมแป๊บเดียวเดินต่อเอาละครับเสียบด้วยซ้ายดาบหมอนยังเป็นฝ่ายรุกไล่เข้าหาครับอย่างต่อเนื่องเดินหน้าต่อเข้ามาครับยังวัดด้วยซ้ายครับจูเลียนเล่นงานเข้าไปที่ฐานล่างดาบหมอนทิ้งหมัดแล้ววางแข้งความต่อเนื่องเริ่มลงตัวครับดาบหมอนจังหวะออกอาวุธมานี่มีความต่อเนื่องตลอดครับจูเลียนต้องเร่งแล้วครับตอนนี้จับไหนได้ก็ยังตีไม่ได้ครับเอาละครับเดินหน้าต่อครับวางแข้งครับจูเลียนชักโดนเยอะๆมีอาการแผ่วครับครับโตไม่ค่อยจะทันครับตอนนี้ต้องหาลูกหนักเข้ามาสู้ครับแล้วดาบหมอนก็มองเห็นอาวุธของจูเลียนไว้หมดแล้วครับนี่ครับแล้วมั่นใจเลยครับเดินหน้าทิ้งกำปั้นเข้าใส่อีกครั้งครับพยายามจะยัดด้วยหมัดขวาแล้วเติมด้วยแข้งครับมาครับจูเลียนเตะหลุดอีกครั้งครับโอ้นี่ครับดาบหมอนเห็นไม่หมดแล้วครับแล้วก็ครบ3ยกเรียบร้อยครับในคู่ที่2ของรายการรุ่นน้ำหนักพิกัด73กิโลกรัมครับระหว่างทางด้านดาบหมอนพอหลักบุญครับนักชกตัวแทนจากประเทศไทยกับจูเลียนโกลัสครับนักชกชาวฝรั่งเศสสังกัดให้มวยต่อศิลาชัยครับนี่ครับทิ้งขวาเข้าใส่เลยครับโอ้ต้องบอกว่าครบเครื่องครับมีทั้งหมัดทั้งแข้งครับดูก็ไม่ได้มีแต่เข่าอย่างเดียวครับทางด้านจูเลียนพยายามจะบวกซัดใส่ครับแล้วนี่ครับแต่ว่าไม่คมไม่แม่นพอครับเอาละครับท่านผู้ชมครับคู่ที่2ผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรไปลุ้นกันครับ Ladies and gentlemen before we go to the judges decision let's check out our excitement thermometerBonus for red corner, blue corner, no bonus. Max Muay Thai mobile app. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecards for the winner. Red corner, Dabon Paul Lapoon. Coming up next, Thailand takes on Morocco. Here